สวัสดีนะครับผมพบกันกับ Yu-Gi-Oh! Duel Links นะครับผมนะโอเคครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอแรกนะครับผมนะสำหรับโลกใหม่นะครับผมนะหลังจากที่ผมได้แจ้งเอาไว้ในวิดีโอคราวที่แล้วนะครับผมนะซึ่งก็น่าจะนานไปพอสมควรนะครับผมเกี่ยวกับการทำเพื่อสถิติชั้นสำหรับโลกใหม่นะครับที่จะมาถึงนะครับในอนาคตในตอนนั้นนะก็วันนี้เนี่ยก็ทางตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตโลกใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่เล่นยังไม่เคยเล่นอะไรตรงนี้มาก็เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับผมนะซึ่งอันนี้ก็เป็นภาคใหม่โลกใหม่ในของ Duel Link นี้นะครับผมก็จะมีแคมเปญกิจกรรมนะครับผมนะจะมีแคมเปญการแจกตั๋ว SR Dream UR Dream นะครับอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้คือถ้าเราล็อกอินตามวันก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับนะโอเคครับเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่านะนี่คือตัวเอกนะครับผมในภาคเซเอานะครับผมนะในวิดีโออื่นๆนี่ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมที่ผมเรียกว่าเป็นเซเซอนะพอดีว่าก็พยายามหาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้นะแล้วนอกเหนือจากโลกใหม่ที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็วันนี้เนี่ยก็จะมีการ์ดชุดใหม่เข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าซึ่งอันนี้จะเป็นการ์ดในเมนบ็อกซ์เข้ามาพร้อมกับโลกใหม่ด้วยนะครับซึ่งเป็นการ์ดในทีมที่เข้ามากันพอดีนะครับแล้วก็มีสตาร์เตอร์เด็กด้วยนะสำหรับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูที่ร้านค้าได้นะครับผมนะอันนี้ก็ดูเวลคอลัมน์นะครับอันนี้ก็ให้ดูคอลัมน์เนี่ยก็จะเป็นการอธิบายคร่าวๆว่าการซัมมอนหมัดแบบใหม่นะครับผมที่เรียกว่า Exceed นะฮะนะครับแต่ผมจะไม่ได้เป็น XYZ นะแต่ว่าผมจะเรียกเป็น Exceed นะครับผมนะเป็นการอัญเชิญมอนสเตอร์พิเศษแบบหนึ่งนะครับผมซึ่ง เป็นระบบใหม่ในของ Duel Link นะครับผมที่ลงในโลกนี้นะครับผมเป็นการอัญเชิญแบบเป็นการแบบว่าอัญเชิญเรียกมอน Exceed เนี่ยตัวมอนสเตอร์ถูกดิบเนี่ยจะเป็นตัวโอเวอร์เลย์ของกับมอนสเตอร์ที่ถูกเรียกออกมาซึ่งมอนสเตอร์ถูกเรียกออกมาจะเป็นการ์ดพื้นหนังสีดำนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมอนเอ็กซีนะฮะซึ่งตัวมอนเอ็กซีเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์แตกต่างกันไปซึ่งโดยจะใช้วัตถุดิบนะครับของคอร์สในการจ่ายเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบเป็นโอเวอร์เลย์ที่แนบกับยูนิตมานะครับผมนะอันนี้คือผมการอธิบายแบบคร่าวๆนะครับผมสำหรับการอัญเชิญเอ็กซิสในโลกของเซอัลนะครับผมนะก็อันนี้เดี๋ยวผมขอกดรางวัลครับไปก่อนนะก็อันนี้ก็จะแจกตัวสกิลด้วยนะครับนะแล้วก็อันนี้คือผมจะอธิบายในช่วงของโลกต่างๆนะครับผมวิดีโอนี้ผมอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะแต่ผมก็อยากจะให้ผู้เล่นอื่นๆเนี่ยรวมทั้งผู้เล่นใหม่บางคนเนี่ยก็จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับนะวิดีโอนี้ผมจะใช้เวลาในการคุยอธิบายแบบช้าๆนะครับแต่ก็อยากให้เข้าใจนะครับผมอันนี้นะผมหน้าจอมันจะบอกว่าเราได้รับการ Exceed Card ใช่ไหมครับผมเราจะเริ่มทำการเรียนรู้เกี่ยวกับ Exceed การอัญเชิญนะครับผมการอัญเชิญเกี่ยวกับ Exceed เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับผมนะอันนี้คือเราไม่รู้ว่าเอ้ย Exceed มันใช้ยังไงวะนี่เขาจะสอนเราก็พยายามศึกษาตรงนี้ดูนะครับผมในเกมนี้เขาไม่ได้โหดร้ายอยู่แล้วว่าเฮ้ย คุณต้องทำเองอะไรเองแล้วมันมีการสอนให้หมดนะครับผมเพียงแต่ว่าเราต้องเปิดใจทำความเข้าใจกับมันให้ดีเฮ้ยว่าคนใช้อะไรยังไงนะครับอันนี้คือนะฮะนะ Exceed นะครับผมนะ Hunter บอกว่าสามารถอัญเชิญพิเศษนะครับผมโดยการเรียกโดยใช้มอนสเตอร์ที่จำนวนเลเวลเท่ากันกับเป็นวัตถุดิบนะครับผมนะนะครับมอนสเตอร์ที่ถูกเรียก Exceed Monster นี่จะเรียกว่าเป็นแรงค์นะครับผมโดยสามารถเรียกมอนสเตอร์ Exceed โดยใช้มอนสเตอร์วัตถุดิบที่เป็นมอนสเตอร์จำนวนเลเวลเท่ากับมอนสเตอร์ Exceed ที่เป็นในแรงค์นะครับผมเป็นวัตถุดิบนะครับซึ่งการที่เราจะเรียกตัวนี้นะครับผมก็คือnumber 39 ยูโทเปียนะครับผมนะซึ่งตัวนี้เนี่ย
มันจะเป็นแรงสีนะอันนี้ผมจะไม่เรียกว่ามอนสเตอร์เลเวลสีจะนับเป็นแรงสีนะครับผมโดยใช้วัตถุดิบเนี่ยจะบอกว่า2เลเวลสีมอนสเตอร์นะครับ2เลเวลสีมอนสเตอร์ก็คือใช้วัตถุดิบที่เป็นสีดาวมอนสเตอร์สีดาวของเราเนี่ย2ใบเป็นวัตถุดิบในการเรียกอันเชิญ XC ของตัวนี้อยู่ถกเกียร์นะครับเราก็จะอันเชิญมานะฮะนี่เราเรียกมาก็ตัวแรกนะผมก็ตาราก้าเมเชียนนะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นการบาร่าไนท์นะเพิ่งเลเวลสีทั้งคู่นะครับเป็นวัตถุดิบในการอันเชิญเรียกเอ็กซีนะครับผมทีนี้เราก็แบ่งเป็นเวเทอร์โพซิชันไปอันนี้คือแอนิเมชันในการเรียกมอนสเตอร์เอ็กซีนะครับคือการเรียกนะครับโดยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะถูกซ้อนนะครับจะถูกซ้อนแถวกับ Monster Exceed นะครับนะโดยเวลาใช้เอฟเฟกต์เนี่ยเขาจะดึงวัตถุดิบ Monster จากข้างล่างเนี่ยออกมาเป็นคอสนะครับในการใช้งานตรงนี้นะอันนี้คือการอัญเชิญแบบ Exceed นะครับเรียกว่าการเชิญ Exceed ในโลกใหม่ซึ่งในการเปิดโลกไซอัลเนี่ยนะครับผมก็จะมีวิธีการเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะอันนี้เนี่ยผมจะอยากเป็นข้อมูลนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนนะหรือว่าผู้เล่นเก่าๆก็ตามนะครับผมนะมันจะมีข้อมูลบอกว่าในการเปิดโลกของแต่ละภาคเป็นยังไงนะครับอันนี้ไซอัลเนี่ยจะเปิดโลกได้ก็ต่อจะมีมิชชั่นให้ก็คือต่อเมื่อเราต้อง ผ่านมิชชั่นสเตจ9ของโลกภาคแรกนะครับผมถ้าเราเคลียร์เสร็จถึงมิชชั่น9ในโลกของภาคแรกก็จะมีมิชชั่นของเซอร์ออกมาให้เราได้ปลดล็อกเปิดโลกกันนะครับนะซึ่งอันนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่โลกใหม่เข้ามาบล็อกใหม่เข้ามาสตาร์เชอร์เด็กใหม่เข้ามาแล้วมันก็จะมีโปรโมชั่นของพวกselection box นะครับผมกลับมาให้เปิดกันอีกครั้งนึงนะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็น Structure Deck นะครับผม Exceed เหมือนกันนะครับผมเป็น Gagaga Exceed นะครับอันนี้ก็คือส่วนตัวผมนะผมยังไม่รู้ว่าเก่งอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะตัวการ์ดมาก็ให้ค่อนข้างที่จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมจะมีใหม่มาก็อยู่ประมาณ 2-3 ตัวนะครับนะอย่าง Gagaga Cowboy นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเอฟเฟกต์ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวก็คือเดี๋ยวผมค่อยว่ากันในเรื่องของการใช้จากเด็กนะครับต้องดูก่อนว่าโอเคนะเขาจะดีไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำวิเคราะห์ในเรื่องของการเด็กสตาร์เชอร์เด็กอีกทีนึงนะครับอันนี้คือแบบคร่าวๆก่อนนะครับก็ใช้เพชรซื้อ500แล้วก็ซื้อสตาร์เชอร์เด็กบวกการ์ดสลิปก็จะได้59บาทนะครับแต่ถ้าซื้อเพย์สลิปเพย์แมทด้วยก็อาจจะประมาณ119บาทนะเดี๋ยวก็นั่งว่ากันไปแล้วก็ส่วนการ์ดเมนบ็อกซ์ล่าสุดเนี่ยครับผม Shining Hope นะผมก็การ์ดถือว่ามุมมองผมนะก็ถือว่าโอเคแหละใช้ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่ามีการ์ดหลายคนที่อยากเปิดมาก็คือโซ่นะครับผมนั่นคือฟิดิชเชนนะฮะซึ่งการ์ดนี้เนี่ยมันลงใน Selection Box มาวอลลุ่ม3นะครับผมลงมาประมาณหลายรอบละนะครับผมนะถ้าใครเล่นกิจกรรมผ่านมาพวก KC Cup WC อะไรอย่างนี้ผ่านมาเราก็จะเจอบ่อยอยู่แล้วอันนี้คือลงมาในเมนบ็อกซ์นี้นะครับผมสำหรับใครที่จะไปเปิดหาโซ่ของสามัญนะครับผมก็จะมีโซ่นะครับผมแล้วก็จะมีของ DD Crow นะครับผมที่เอาไว้แอนตี้เมตาทั้งหลายแหล่นะก็อันนี้ใครจะนั่นก็เชิญมาแล้วก็มีตัวพวกXC สามัญในการเล่นพวกนี้นะครับผมอย่าง Goblin เปิดนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ส่วนนอกนั้นก็จะเป็นทีมหลักในของการอัญเชิญพวก Exceed นะครับผมซึ่งมอน Exceed ชุดนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เก่งมากนะครับผมทีมที่ดูในนี้แล้วเนี่ยเด็กที่พอจะไปได้ก็จะมีของบูจินนะแต่บูจินเนี่ยการ์ดมันจะอยู่ในชุดเก่าค่อนข้างเก่ามากแล้วนะครับผมดังเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะแนะนำดีไหมนะเพราะว่าคือตัวมอน Exceed ของบูจินก็ค่อนข้างเก่งเพราะว่าตัวผมลองเล่นอยู่
ลองเล่นลองจัดเล่นอยู่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ โดยเฉพาะตัวนี้นี่ก็รู้สึกว่าตัวนี้จะเก่งตรงที่ว่ามันไล่ตีเหมือนวอกไฟเลยคือตีมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามทุกตัวนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าตีไม่ทะลุดิเฟนซ์เหมือนวอกไฟเท่านั้นเองแต่พลังโจมตีก็2,400ก็ถือว่าสูงอยู่ในระดับหนึ่งและเป็นแรง4ด้วยสามารถเลี้ยงอัพได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบอลมอนสเตอร์ของบูจินเนี่ยจะเลเวล4ซะส่วนใหญ่นะครับกล่องนี้ก็จะย้อมของเก่ามาเยอะนะย้อมเก่าของเก่าค่อนข้างออกไปเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบูจินออกมาอยู่หลายตัวอยู่นะครับแล้วก็จะมีมอนที่จะเป็นพวกมอนทันเดอร์นะครับผมนะอันนี้ก็อยู่ในกล่องเก่ามากๆแล้วนะครับแต่ก็คงจะแบบเอาไว้ใช้แบบอันเชิญเอ็กซีดนั่นแหละครับผมที่ว่าใช้เชิญเอ็กซีดในง่ายๆเป็นคอร์สในการใช้นะครับแล้วก็สเตชันบล็อกก็กลับมาขายต่อนะครับทีนี้เนี่ยสเตชันบล็อกเนี่ยก็จะเหมือนเดิมครับผมใช้เพชรซื้อในจำนวนค่อนข้างจำกัดแล้วก็ที่เหลือก็คือต้องใช้ตังค์ซื้อนะครับโอเคแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับผมนะสำหรับใครที่หาการ์ดเก่าๆในบล็อกเก่าๆนะต่ออันเนี้ยก็จะมีโปรโมชั่นเพชรลดราคาพิเศษ 50% นะครับผมสำหรับอันนี้นะคือแคมเปญอันนี้นะฮะนะครับผมโดยกล่องที่เข้าร่วมลดราคาฮะใช้เพชร 50% ในการซื้อนะนะครับผมนะมันจะอยู่ในชุดถึงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับมันจะบอกเลยว่าเซลล์เพชร 50% นะครับผมตั้งแต่บล็อกชุดแรกถึงบล็อก15นี่ชุดที่15มินิบล็อกนะครับผมถึงชุดที่15มินิบล็อกนะที่เพชร 50% ลดจากปกติจากเพชรจากการเปิดซองซองนึงใช้เพชร50ใช่ไหมแต่แคมเปญนี้เนี่ยนะครับผมก็จะลดเพชรจากเดิม 50% จากซองหนึ่งใช้เพชร 50ก็จะสามารถเปิดได้2ซองนะครับผมโดยจะเริ่มจากบล็อกแรกถึงบล็อกที่15มินินะครับผมนะก็สำหรับใครที่จะไปตามเก็บสามัญของเก่านะครับแล้วเพชรมั่นใจว่ามีเยอะพอก็ผมแนะนำก็ไปเก็บได้นะครับสำหรับใครของสามัญหรือใครเริ่มใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมแม่ใจว่าถึงมานะบอกว่า15มินินะถึงด้วยถึงสตาร์ดัตนะครับถึงชุดสตาร์ดัตนะครับผมนะแล้วก็ชุดมินิทูพาวเวอร์บล็อกเรฟนะครับอันนี้คือชุดล่าสุดนะครับผมที่จะใช้เพชรแค่15เพชรนะ ก็ถ้าใครอยากหาของก็เก่าสามัญต่างๆนะครับก็เป็นโอกาสแล้วนะครับไปเปิดหาได้นะอย่างชุดนี้เนี่ยผมกำลังชั่งใจอยู่ว่าผมก็อยากจะกลับไปเปิดบล็อกมาร์คฮีโร่นะครับเพราะว่ามันใช้ได้นะคุยยาวๆแล้วก็การ์ดที่ใช้ค่อนข้างดีเยอะอยู่แล้วนะครับผมอย่างพวกแคนาเดียนกับนีเดอร์ฟิลลิ่งเนี่ยผมก็ยังไม่มีด้วยนะฮะส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดอีกทีนึงเพราะว่าผมจะทำเด็กมาร์คฮีโร่ต่อแล้วก็จะทำเตรียมเอาไว้นะครับผมนะเพราะว่าผมทำเปิดเก็บเอาไว้แล้วบางส่วนแล้วรอแบบว่าอนาคตของที่จะทำเล็กต่อได้ซึ่งบล็อกนี้เนี่ยผมก็จะแนะนำให้เปิดนะสำหรับเซลนะครับผมแล้วก็จะมีอีกบล็อกนึงนะครับผมนะ อีกบล็อกนึงเนี่ยก็ถ้าหาพวกเฮทูเนตนะครับผมกับโลมานะก็ถือว่ามาหาบล็อกนี้ก็ได้นะครับนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะส่วนนี้เป็นมินิบล็อกด้วย80ซองนะครับผมนะแล้วเพชรเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ225ใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยวนะซอง2500 40ซอง 42,001 ใช่ไหมเนี่ยใช้เพชรประมาณ 2,000 ใช้เพชรประมาณ 2,000 ได้มินิบล็อกบล็อกหนึ่งแล้วนะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับผมแต่ไม่แน่ว่าอาจจะโชคดีได้ถูกกว่านั้นอาจจะประหยัดเพชรได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็กล่องเก่าๆอย่าง Servant of King ก็ผมก็แนะนำนะให้ไปหาพวก Wall of Disruption Denning Chill จอพวกนี้ก็ใช้ได้อยู่แล้วใช้ได้ยาวๆครับไม่ต้องห่วงครับใช้ได้ยาวๆนะครับใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะ
แล้วก็การ์ดเก่าๆที่ผมมองว่าที่น่าเปิดอีกไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะมินิบ็อกซ์ที่ผมมองว่าเปิดได้นะครับแล้วก็เมนบ็อกซ์เนี่ยเมนบ็อกซ์ที่ผมว่าควรจะเปิดจริงๆเนี่ยนอกเหนือจากวาเลนโซแล้วเนี่ยจะมีชุดไหนอีกนะก็จะมีของไกอาเจเนซิสไกอาเจเนซิสเนี่ยมันจะมีการ์ดเคปแห่งหนังอย่างแกซี่ไทโคนกับดาวนิงมินเตอร์ฟอร์ดนะครับผมนะแล้วก็จะมีเด็กเมนที่ทำเป็นก็พวก UA เลยพวกนี้นะครับผมก็อันนี้ผมไม่มั่นใจนะผมก็ไม่อยากจะแนะนำมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครสนใจก็ลองเปิดนะแล้วก็ชุดอีกชุดหนึ่งที่ผมว่าเดี๋ยวนะน่าเปิดชุดไหนวะแล้วก็ฟัดเกตนี่จะอยู่ในชุด Generation Next นะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างเก่านะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นบล็อกใหญ่ถึงแม้ว่าบล็อกใหญ่เนี่ย200ซองจะใช้ประมาณ 5,000 เพชรก็ตามนะแต่ว่าโอกาสก็มันขึ้นอยู่กับดวงอะครับนะอันนี้ก็ช่างใจไว้แล้วกันนะอันนี้ผมก็แล้วแต่คนเล่นจะตัดสินใจนะครับถ้ายังมีเพชรพอให้ฟาร์มได้เยอะอะไรนี้นะครับซึ่งในโปรโมชั่นเพชรเนี้ยลดราคาซื้อบล็อกตั้งแต่ชุดที่1ถึง15เนี่ยมันมีระยะเวลาจำกัด นะครับผมถึงวันที่22ตุลานะครับสำหรับใครที่จะเปิดหาของเก่านะครับผมดังนั้นเนี่ยมีเวลาแค่1เดือนนะไม่ถึงเดือนด้วยนะครับผมนะก็เร่งหาเพชรแล้วก็ไปเปิดซะนะครับหาของที่ต้องการให้ได้นะก็อันนี้ก็คือผมจะอธิบายแบบคร่าวๆต่างๆพวกที่เข้ามาใหม่นะครับอัปเดตตรงนี้มารวมถึงแบนลิสต์ด้วยนะแต่แบนลิสต์จริงๆแล้วเนี่ยคือก็มีหลายสเตทพวกสตรีมเมอร์หลายเจ้าเนี่ยเขาก็ทำออกมาอธิบายกันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะไม่ขอพูดอะไรเยอะแล้วกันนะครับผมก็จะพูดสั้นๆว่าเป็นการล้างบางเมตาเก่าทั้งหมดนะครับก็เพื่อที่จะมาเปิดโลกใหม่กันนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวผมก็จะเตรียมไปโลก Exceed นะฮะเดี๋ยวผมไล่ตกบอดไปก่อนวิดีโอนี้ก็คงจะแบบว่าไม่เปิดอะไรเยอะนะฮะเดี๋ยวคงจะคุยคร่าวๆแล้วก็อาจจะเคลียร์แค่สเตจมิชชั่นนะครับผมแล้วก็ตารางการทำวิดีโอของผมนะผมจะเคลียร์สเตจมิชชั่นทุกอาทิตย์นะครับผมจะลงวิดีโอทุกอาทิตย์ไว้นะครับรวมถึงการปลดล็อกตัวละครด้วยนะครับผมซึ่งโลกของเซอัลเนี่ยจะออกมาเนี่ยประมาณ3ตัวนะณตอนนี้อะไรเนี่ยI'm not sure.
าดูกันนะฮะวันนี้มันจะมีของอันนี้คือมิชชั่นของปลดล็อกในของโลกใหม่นะครับผมนะมิชชั่นจะบอกว่าให้ใช้มอนเตอร์เลเวล4การ์ด2ครั้งใน1ดูเอลนะครับผมนะวิธีการที่ใช้แบบง่ายๆก็คือมอนเตอร์ที่แบบพวกที่แบบว่าสเปรย์แบบง่ายๆก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยก็จะแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะขอเทสปรับหนึ่งก่อนโอเคแล้วเราก็จะนั่นก่อนผมก็จะใช้แบบฮีโร่แบบง่ายๆแล้วกันนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะหรือใช้ชีลาหนุยก็ได้นะเพราะว่าชีลาหนุยก็ถือว่าสเปรย์ได้ใช้ได้อยู่นะครับนี่ก็จะใช้พวกฮีโร่แล้วกันนะเพราะว่าฮีโร่ก็ใช้ค่อนข้างง่ายครับผมเพราะว่ามันเรียกได้ไวแล้วก็เลเวล4ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะก็มีนี่คือการใช้แบบของดั้งเดิมนะครับผมก็คือฮีโร่ดั้งเดิมเลยจะมีของพามาขันไม่ต้องขนาดนั้นก็อันนี้ก็จะแบบได้แบบง่ายๆแล้วกันโอเคโอ้โอเคใช้ได้แล้ว
ี้ยไว้รคือเขาบอกว่าเควสบอกว่าให้ใช้มอนสเตอร์เลเวล4 2ครั้งใน1เลเวลนะก็ผมแนะนำเป็นดีฮีโร่เนี่ยง่ายๆสุดละเพราะส่วนใหญ่เป็นเลเวล4เกือบทั้งหมดเลยนะครับหรือจะเป็นใส่มอนเหลืองเลเวล4ก็ได้นะใส่เลเวล4มอนเหลืองลงมาตีเรื่อยๆก็ได้นะครับแล้วแต่ความสนุกของเราก็เรียบร้อยนะฮะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูมิชชั่นกันนะครับผมก็อันนี้ เราเคลียร์นะครับอันนี้เราจะไปโลกเซเอานะครับผมก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับป่ะเราไปกันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องในส่วนของการ์ตูนนะครับผมของภาคเซเอลนะล็อกพนักงานซึ่งตัวเอกภาคนี้ก็จะเป็นยูมานะครับในตอนสั้นๆนี้ตรงนี้จะมีคู่หูเนี่ยเป็นแอสทรอลนะครับอันนี้เราเปิดโลกใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็ตามไปนะก็ทำตามไปที่เขาแนะนำไปนะนี่เราเปิดโลกใหม่กันแล้วนะครับเมื่อกี้นะถ้าเห็นแวบๆเนี่ยจะเห็นตัวละครเนี่ยในของเซลเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวนะตอนนี้นะครับผมนะจะมี2ตัวเนี่ยที่เรายังไม่สามารถปลดล็อกได้ตอนนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะปลดล็อกได้ตอนไหนนะครับตอนนี้เราปลดได้แค่ยูมะเท่านั้นนะ
นี่คือเราปลดล็อกลูมานะครับผมกับแอสทรอลนะครับพร้อมกับเด็กนะฮะซึ่งเด็กของยูมาเนี่ยก็จะใช้สกิลเอ็ดมอนเตอร์ของยูมาจะเป็นนัมเบอร์39นะครับผมยูโทเปียแต่ว่าการ์ดจริงมันอยู่ในเมนบ็อกซ์นะครับผมเจ้าตัวออกมาปลดล็อกให้เป็นสกิลนะครับไม่ได้ให้การ์ดมาเลยก็เหมือนของตัวเองในไฟท์ดีก็คือยูเซที่แจกเป็นสกิลนะครับเสกเป็นสกิลโชว์ในเอ็กซ์ตร้าเด็กครับผมนะดังนั้นเนี่ยก็คือวิธีการเรียกก็คือก็ใช้สกิลนะครับผมนะในการเรียกหรือว่าไปเปิดบล็อกเมนบล็อกมาหาเขามาก็ได้นะครับนะซึ่งอันนี้ก็คนนั้นมีก็ถนัดในเรื่องการขายของอยู่แล้วโดยสกิลนี้นะครับผมก็สามารถใช้เป็นสกิลที่ว่าเพิ่มนัมเบอร์39ยูโทเปียในเอ็กซ์ตร้าเด็กใช่ไหมครับผมแล้วการ์ดใบนี้ใช้สกิลเมื่อไลฟ์พอยต์เราลดถึง 2,000 นะครับผมสามารถนำการ์ดที่ชื่อนัมเบอร์39ยูโทเปียจากสุสานกลับเข้าตัวเอ็กซ์ตร้าเด็กต่อนะครับก็สามารถเรียกได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเราเรียกแล้วเราถูกตรงกับสุสานนะผมก็สามารถใช้สกิลนี้ได้แต่ว่าไลฟ์พอยต์เราต้องลดถึง 2,000 แล้วก็ใช้ได้แค่1ครั้งด้วยนะครับนอกจากเสกแล้วก็ยังสามารถเรียกกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับอันนี้คือคงเด็กนะครับผมของยูมานะทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเคลียร์ก็ต้องปรับเด็กใหม่นะครับผมนะก็เดี๋ยวอันนี้ก็ผมก็คงจะปรับเอาเป็นอารมิดหรือว่าดีฮีโร่ก็ได้อย่างเมื่อกี้ก็ขอได้นะครับอันนี้นะครับผมก็เป็นมิชชั่นหนึ่งนะครับผมนะอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายมิชชั่นด้วยเลยแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยววิดีโอครั้งหน้าเราก็จะไปเอาสเตตมิชชั่นต่อนะครับโดยมิชชั่นนี้ก็จะไม่ยากนะครับผมมิชชั่นแรกก็คือเอาชนะ6ครั้งนะครับผมในโลกของเซเอลนะแล้วก็ใช้สกิล3ครั้งนะครับผมก็คือใช้สกิลของยูมานี่แหละที่เสกยูโทเปียในเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับแค่นี้ง่ายๆเล่นชนะไปเรื่อยๆก็จบแล้วนะครับอันนี้คือแนวทางสำหรับมิชชั่นในโลกใหม่นะครับผมนะก็จะประมาณนี้ก็หมายที่ผมมองว่าก็ดูสวยดีงามอีกแบบหนึ่งแล้วก็เท่าที่ผมลองเล่นมาก็คือ NPC ส่วนใหญ่จะเป็น NPC เด็กนักเรียนนะครับผมนะจะไม่เหมือนกับของโลกอื่นนะแต่ว่ามันจะมีตัวละครจากโลกของ DM กับ DSOD มาแต่ค่อนข้างเยอะด้วยก็ไม่รู้ว่าอายุมันห่างกันขนาดไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวเราก็ค่อยนั้นว่ากันอีกทีนะครับอันนี้ก็คือในระบบของโลกใหม่นะครับผมที่อัปเดตมาในวันนี้นะครับตัวผมมองแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าต้อว้าวในระดับหนึ่งนะเพราะว่าผมจริงๆผมก็ไม่เคยเล่นนะการ์ดเอ็กซีนะครับผมก็มาลองเล่นครั้งแรกในดูโอลิงก์นี่แหละนะครับก็เป็นการอัญเชิญที่ค่อนข้างที่จะง่ายในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ต้องมีมอดที่สามารถเล่นโคได้ง่ายด้วยนะครับไม่งั้นก็อัญเชิญเอ็กซีก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันต้องใช้วัตถุดิบในการเรียกอย่างน้อย2ใบขึ้นไปนะครับซึ่งเอ็กซีบางตัวมันต้องใช้ถึง3ตัวนะครับผมนะก็มีนะส่วนตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมคงจะไปอัปเดตซื้อเปิดซองเพิ่มนะครับผมก็ที่ผมมองคาดหวังไว้ก็คือผมจะไปเปิดบล็อกของ Valence Soul เพื่อจะทำเด็กมาร์คฮีโร่ให้ฟูนะครับนะส่วนบล็อกอื่นๆผมก็คงยังไม่รีบร้อนอะไรส่วนบล็อกเมนบล็อกล่าสุดผมก็เดี๋ยวขอคิดอีกทีนึงก่อนว่าจะเล่นทีมไหนได้ไหมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันต้องใช้ของเก่าด้วยอย่างของพวกบูจิพวกนี้มันต้องมีของเก่าออกหมดซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าจะใช้เพชรไหวถ้านกไหวหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเล่นน้องสนุกก็ได้อยู่นะครับนะผมก็คงต้องใช้เวลาในการอัพเวลตัวละครแล้วก็อัพเพื่อเอาเพชรใหม่นะครับก็คงต้องเปิดแต่จะเปิดบล็อกเก่าเพื่อหาทำให้มันได้ฟูไปก่อนแล้วเทคนิคอย่างนี้ให้มันเล่นง่ายๆขึ้นก็คงคิดว่ามาร์คฮีโร่เนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับตัวผมนะครับก็ในส่วนของวิดีโอนี้นะครับผมก็แนะนำในของโลกการเปิดโลกใหม่ก็จะขอจบเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยววิดีโอหน้านี้ที่จะลงไปก็จะทำเป็นจัดมิชชั่นเต็มต่อแล้วก็เดี๋ยวปลดล็อกตัวละครก็จะไล่ว่าไปแล้วก็บางทีผมอาจจะต้องไปเปิดพวกรหัสใหม่เดี๋ยวผมดูทีนึงก่อนว่าจะนั่นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีตัวประมาณตัวที่มันต้องยังไม่ได้ทำสำหรับบางตัวนะครับอาจจะต้องทำเดี๋ยวดูทีนึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทำเป็นแนะนำไกด์อีกทีนึงนะว่าโลกใหม่สำหรับโลกใหม่เนี้ยควรจะเปิดของใหม่ว่ายังไง
พราะว่ามันมีผลกระทบเมตาเก่าเยอะเนื่องจากแบนดิสด้วยนะครับในวิดีโอหน้านี้เดี๋ยววิดีโอถัดไปเนี่ยผมจะมาพูดคุยอธิบายกันทีนึงนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็จะขอจบลงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววิดีโอในตอนหน้านะครับผมก็จะอธิบายเกียร์สเตชันของเซลล์ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะลงคลิปทุกอาทิตย์นะครับแต่ถ้ามีอีเวนต์ไหนอะไรพิเศษอะไรนี้อาจจะมีการลงเพิ่มบ้างก็ได้ตามสมควรนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้าสำหรับเคลียร์โลกสเตชันของเซลล์นะครับสวัสดีครับ